วโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่พบลิฟต์5ตัวร่วงจากชั้น24โรงแรมย่านพระราม9เพลิงไหม้1ตัวไร้ผู้บาดเจ็บความคืบหน้าอุบัติเหตุลิฟต์ตกหล่นจากชั้นที่24ของโรงแรมแห่ง1ย่านถนนพระราม9ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องคอนโทรลที่ตู้จ่ายไฟลิฟต์ทำให้ลิฟต์ตกลงมาจากชั้นที่24ลงมาด้านล่างโดยลิฟต์ในโรงแรมดังกล่าวมีทั้งหมด5ตัวและร่วงลงมาทั้งหมดแต่เจ้าหน้าที่ตัดไฟได้ทันทำให้ลิฟต์ตัวที่ตกมาค้างที่ชั้น6เกิดประกายไฟและมีกลุ่มควันอยู่ภายในลิฟต์เจ้าหน้าที่ทำการเปิดลิฟต์ไม่พบมีผู้ตกค้างหรือติดอยู่ในลิฟต์และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีลูกค้าพักอาศัยอยู่ในโรงแรมดังกล่าวแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมกันนี้สมชัยเชื่อไร้ใบสั่งล้ม7กกต.รับเป็นห่วงอาจมีซ้ำอีกย้ำไม่กระทบการเลือกตั้งแน่นอนชี้เป็นผลมาจากคนเขียนกติกาคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานสดมาจากกกต.ค่ะล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงข่าวถึงมติสนช.ที่ไม่เห็นชอบให้กกต.ใหม่ทั้ง7คนดำรงตำแหน่งโดยเชื่อว่าไม่มีใบสั่งทางการเมืองดูจากคะแนนที่สมาชิกลงมติไม่แตกต่างกันมากส่วนสาเหตุการลงมติไม่รับรองครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของสนช.แต่ละคนจะให้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุภาพรวมคงไม่ได้ดังนั้นส่วนตัวมองว่าสาเหตุหรือปัญหามาจากกระบวนการสรรหาในกฎหมายใหม่ซึ่งจะโทษคณะกรรมการสรรหาหรือผู้สมัครกกต.ทั้ง7คนคงไม่ได้เช่นกันเพราะต้นตออยู่ที่ผู้เขียนกติกาที่กำหนดคุณสมบัติขั้นเทพดังนั้นการสรรหารอบใหม่ทางคณะกรรมการควรทบทวนให้ดีทั้งวิธีการคัดเลือกการลงคะแนนเปิดเผยชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นนี้อีกขณะเดียวกันกังวลว่าระยะเวลาการสรรหาอาจต้องใช้เวลาถึง6เดือนน่าจะเข้าช่วงเดือนสิงหาคมถึงจะได้กกต.ชุดใหม่มาทำหน้าที่ซึ่งการที่ชุดใหม่เข้ามาช้าเท่าใดก็จะมีเวลาทำงานเลือกตั้งน้อยเท่านั้นทั้งนี้หากไม่เซตซีโร่กกต.ตั้งแต่แรกคงไม่เกิดปัญหาอย่างไรก็ตามกกต.ชุดปัจจุบันยังยืนยันทำงานอย่างเต็มที่พร้อมย้ำไม่มีผลกระทบทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งทั่วไปพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกกต.ค่ะขอบคุณคุณพัชรินทร์ค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เชื่อเปรมชัยยังไม่หนีออกนอกประเทศขณะที่ทนายยัน5มีนาคมมารับทราบข้อหาทารุณกรรมสัตว์ที่สภ.ทองผาภูมิอย่างแน่นอนพลตำรวจโทกิตติพงษ์งามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกนายเปรมชัยกนสูตรผู้ต้องหาคดีร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมพวกรวม4คนเพื่อให้มารับทราบข้อหาทารุณกรรมสัตว์อีก1ข้อหารวมทั้งหมด10ข้อหาว่าหลังจากเมื่อวานที่นายเปรมชัยส่งทนายความมาประสานขอเลื่อนพบเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อหาเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนจึงได้เรียกออกหมายเรียกให้นายเปรมชัยมารับทราบข้อหาอีกครั้งในวันที่5มีนาคมนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ระบุว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าจากการประสานกับทีมทนายความของนายเปรมชัยให้ข้อมูลยืนยันว่านายเปรมชัยจะมารับทราบข้อหาในวันที่5มีนาคมนี้อย่างแน่นอนดังนั้นจึงให้โอกาสผู้ต้องหาได้เตรียมตัวก่อนและเชื่อว่านายเปรมชัยยังอยู่ในประเทศไทยเพราะไม่มีข้อมูลเดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใดก็ต้องหมายเรียกหมายอะไรก็ทำหนังสือไปนะก็ให้โอกาสเขาก่อนก็ได้รับรายงานว่าเขาจะมาวันที่5นะแต่ว่าส่วนติดต่อได้ติดต่อทางทนายก็รับปากว่ามาแน่วันที่5เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศนะเรียกว่ายังไม่มีข่าวออกนอกประเทศจบการเสนอข่าว11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN